ในการสอบบรรจุรับราชการเนี่ยวิชาเอกเราเนี่ยนะครับมันจะไปหนักในส่วนของการเรียงสับเปลี่ยนนะครับหนักแล้วหนักมากๆด้วยนะครับบางปีออก3ข้อบางปีออก5ข้อบางปีออก7ข้อนะครับเป็นสัดส่วนที่เยอะพอสมควรนะครับนะเราต้องรู้ก่อนนะครับความน่าจะเป็นเนี่ยนะคอวอนอจอปอเนี่ยนะครับนะความน่าจะเป็นนะครับพี่เขียนนี่น้องเข้าใจไหมเนี่ยคอวอนอจอปอนะครับนะความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นเนี่ยจะมีค่าเท่ากับสิ่งที่โจทย์สนใจนะฮะหารด้วยทั้งหมดทุกคนเขียนไว้จดไว้เลยนะครับเขียนไว้ข้างๆเลยนะเนี่ยข้างๆเลยเขียนไว้ตรงนี้เลยนะครับนะนี่เขียนไว้ตรงนี้เลยนี่เขียนไว้ตรงนี้เลยนะครับคอวอนอจคอวอนอจปอเนี่ยนะครับเท่ากับสิ่งที่โจทย์สนใจหารด้วยทั้งหมดนะครับนะเพราะนั้นสรุปน้องนิดนึงนะครับถ้าโจทย์ถามน้องว่าความน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนึงเนี่ยน้องจะต้องหาสิ่งที่โจทย์สนใจนะโจทย์สนใจอะไรล่ะผู้ชายยืนติดกันผู้หญิงยืนแยกกันนะครับโจทย์สนใจอะไรตั้งแล้วหารด้วยทั้งหมดทั้งหมดคืออะไรคะทั้งหมดคือจำนวนวิธีที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นสนใจอะไรหารด้วยทั้งหมดคือแบบนี้นะจริงๆแล้วน้องครับน้องอย่าเพิ่งว่าพี่นะจริงๆมันก็คือ PE เท่ากับ NE หารด้วย NS นั่นแหละนะครับแต่อันเนี้ยน้องไปดูใน YouTube อ่ะเถอะนะครับนะน้องไม่ต้องมาเรียนจากพี่หรอกนะครับพี่คือพี่ติวแบบง่ายๆน้องนะ NE นะจำนวนวิธีของ event sample space อะไรนะครับอันนั้นคือทางการเอาไว้สอนนักเรียนนะครับแต่วันนี้เรามาติวกันเนี่ยน้องต้องรู้ว่าอ๋อความน่าจะเป็นเนี่ยคือ pop ability E นะpop ability ของ event นะแล้วก็จำนวนสมาชิกของ event นะหารด้วยจำนวนสมาชิกของ sample space นะอันนี้คือสิ่งที่พวกเราต้องทราบและพี่ก็เชื่อว่าน้องหลายคนทราบอยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นจำง่ายให้ชีวิตง่ายขึ้นคือโจทย์สนใจหารด้วยทั้งหมดนะครับคำถามคือเอ๊ะตอนหนูดูโจทย์เนี่ยโจทย์สนใจหารด้วยทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องดูยังไงนะครับน้องดูนะมันจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ครับวันที่น้องไปสอบเนี่ยมันจะมีโจทย์อยู่ประมาณหน้าหนึ่งนะเดี๋ยวพี่เขียนให้ง่ายๆโจทย์หนึ่งหน้าเนี่ยนะในเรื่องความน่าจะเป็นเนี่ยโจทย์หนึ่งหน้าเนี่ยเขาจะมีเนื้อหาใจความเยอะแยะเลยเขาจะเขียนมาเลยนะครับแล้วจะเขียนว่าความน่าจะเป็นของตึ๊ดๆนะครับข้างหลังนั่นแหละครับน้องพอน้องอ่านโจทย์นะข้างหลังความน่าจะเป็นเนี่ยนะคือสิ่งที่โจทย์สนใจข้างหน้าคือจำนวนวิธีที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่คือข้างหน้าทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นเป็นไปได้ยังไงบ้างนะครับเช่นโจทย์ถามว่าความน่าจะเป็นของคนที่จะถูกรางวัลที่1ของสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเงี้ยน้องเจอความน่าจะเป็นของคนที่จะถูกรางวัลที่1เพราะนั้นโจทย์สนใจอะไรฮะสนใจคือคนที่จะถูกรางวัลที่1สนใจก็คือข้างบนเห็นไหมฮะเพราะนั้นวันที่น้องไปสอบเนี่ยน้องจะต้องรู้ว่าเอาอะไรตั้งเอาอะไรหารนะครับจำนวนที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดก็คืออะไรฮะน้องก็ไปดูว่าวิธีที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดคืออะไรอย่างหวยอย่างเงี้ยหวยรางวัลที่1เนี่ยมี6หลักอย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นได้เลขอะไรบ้างกี่วิธีนะครับนี่คือวิธีการทำนะอันนี้พอได้นะครับพี่เชื่อว่าไม่น่ายากสำหรับพวกเรานะฮะต่อมาน้องไปดูหน้าหนังสือของเรานะครับนะความน่าจะเป็นมาดูเนื้อหานิดนึงนะครับเราจะได้จับต้นชนปลายถูกนะกฎการนับเนี่ยครับน้องนะกฎการนับเอางี้พี่อธิบายให้ง่ายดีกว่าไอ้ตรงนี้มันเขียนแล้วมันเยอะนะกฎการนับวันนี้เอาให้เคลียร์เลยนะกฎการนับทุกคนพี่ถามหน่อยเรื่องเนี้ยตอนกฎการนับอะตอนเราสอนนักเรียนเนี่ยมันจะมีการเอาตัวเลขมาคูณกันใช่ไหมเขาเรียกว่ากฎการคูณนะแล้วก็จะมีการเอาตัวเลขมาบวกกันเขาเรียกว่ากฎการบวกนะครับคำถามพี่ง่ายๆเลยครับน้องพิมพ์คำตอบมาได้นะสมมติน้องมีเลขอย่างนี้5 6 7คูณกันกับคนละ4ดีกว่า5บวก6บวก7จะบวกกันคำถามครับ
เมื่อไหร่น้องจะเอาคูณกันอะเลขที่น้องทำได้เมื่อไหร่จะเอาคูณกันเลขที่ทำได้เมื่อไหร่จะเอาบวกกันน้องต้องคิดสิตอนที่น้องทำอะนะน้องจะทำประกันน้ำเงินหรือน้องจะทำประกันแดงถ้าคนที่ทำข้อสอบบ่อยๆเนี่ยนะเขาจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเคยแบบถ้าใครฝึกมั่งไม่ฝึกมั่งเนี่ยน้องจะงงทุกทีว่าเอ๊ะเลขที่ได้มาเนี่ยมันจะต้องคูณหรือเปล่าวะหรือมันจะต้องบวกเปล่าวะนะครับน้องมีวิธีการตัดสินใจยังไงครับนะว่าน้องจะคูณหรือน้องจะบวกนะน้องลองพิมพ์มาในคอมเมนต์หน่อยครับเดี๋ยวพี่จะเฉลยให้เมื่อไหร่น้องจะคูณเมื่อไหร่น้องจะบวกไหนพิมพ์มาในคอมเมนต์หน่อยนะครับนะเราจะได้คุยกันนะครับนะน้องๆนะน้องๆในกลุ่มนะลองน้องลองพิมพ์มาหน่อยว่าเมื่อไหร่ที่น้องตัดสินใจตอนทำข้อสอบเนี่ยคือวิธีทำยังไงไม่รู้นะสมมติทำมาแล้วได้5ได้6ได้7เนี่ยเมื่อไหร่น้องจะคูณเมื่อไหร่น้องจะมาบวกกันน้องต้องชัดนะครับเดี๋ยวไปทำโจทย์เนี่ยเดี๋ยวบางทีพี่คูณเดี๋ยวบางทีพี่บวกเนี่ยเดี๋ยวมันจะสลับกันนะครับบวกมั่งคูณมั่งบางทีทั้งคูณทั้งบวกด้วยนะฮะน้องต้องเข้าใจครับนะเอาแบบภาษาบ้านๆเรานะภาษาบ้านๆนะครับเนี่ยหัวหน้าห้องเรานะหัวหน้าห้องผู้ชายต้องพูดงี้นะนี่หัวหน้าห้องผู้หญิงเดี๋ยวแต่งตั้งเลยนะครับนะน้องอุ้มนะฮะน้องอุ้มน้ำเงินคืออะไรน้องอุ้มน้ำเงินคืออะไรนะเดี๋ยวพี่แต่งตั้งเป็นหัวหน้าห้องแล้วนะน้องนะน้องอมพลบอกว่าบวกคืองานจบเป็นอย่างๆคูณคือทำแบบต่อเนื่องนี่คือความในความคิดของเขานะครับนะคนอื่นว่าไงคนอื่นว่าไงคูณงานยังไม่เสร็จบวกงานเสร็จแล้วไหมคะไม่แน่ใจไม่เป็นไรน้องพิมพ์มาคุยกันได้คือต้องเคลียร์การทำเรื่องนี้ต้องเคลียร์เดี๋ยวพอไปทำข้อสอบจะได้เข้าใจนะครับนะบวกคือทำงานจบเลยคูณกันคือทำงานต่อเนื่องนี่มีคนเริ่มมาเหมือนกันแล้วนะโอเคน้องพี่อธิบายงี้ได้ง่ายเลยนะฮะน้องจะทำเอาตัวเลขมาบวกกันเนี่ยมีอยู่ประมาณแค่ไม่กี่กรณีเท่านั้นเองนะครับโดยใหญ่ๆเลย 90% นะครับใหญ่ๆเลยนะครับถ้าน้องจะเอาตัวเลขมาบวกกันนะสมมติคำนวณได้5คำนวณได้6คำนวณได้7เนี่ยแล้วน้องจะเอา5 6 7บวกกันเนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นการแยกกรณีนะฮะเป็นการแยกกรณีที่บ่อยๆเลยนะที่ใช้บ่อยๆเลยนะแยกกรณีหรือที่น้องๆเขียนว่างานนั้นจบแล้วอะถูกต้องเลยนะครับในทางทฤษฎีเขาบอกว่าโอ้เสียงพี่ดังไปเดี๋ยวนะเบาตรงไหนวะเนี่ยแล้ว1 2 3แล้ว1 2โอเคได้ไหมเบาไปก่อนแล้ว1 2มาแล้วน้องเสียงพี่เบาไปปะแล้ว1 2 3โอเคนะใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนพี่ดูแป๊บนะน้องเกณฑ์โอเคนะชัดเจนนะชัดเจนนะพอดีพี่ไปยุ่งกับเกณฑ์เสียงมันนะ อ่ะโอเคนะเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้ววะแยกกรณีนะฮะก็คือจะเอาเลขมาบวกกันได้เนี่ยมีกรณีเดียวใหญ่ๆเท่านั้นที่ทำบ่อยๆคือแยกกรณีนะครับเมื่อไหร่ที่น้องแยกกรณีเมื่อไหร่กรณีที่1แบบนี้กรณีที่2แบบนี้กรณีที่3แบบนี้น้องเอามาบวกกันเลยแยกกรณีในทางทฤษฎีที่เขาเขียนกันคืองานจบแล้วนะครับนะเมื่อไหร่ที่งานจบแล้วนะงานสิ้นสุดแล้วนะจบเรื่องนั้นๆเรียบร้อยแล้วนะครับนะ5จบแล้ว6จบแล้ว7จบแล้วงานจบแล้วเมื่อไหร่ให้น้องเอามาบวกกันนะครับนะนี่คือแนวคิดของกฎการบวกนะครับเพราะนั้นจะบวกกันเมื่อไหร่น้องจะต้องคิดว่าเฮ้ยเราแยกกรณีหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยนะครับนะแต่ถ้าเป็นกรณีอื่นนะครับคูณกันทั้งหมดเลยทำแบบนี้จะง่ายนะเพราะนั้นน้องตอนน้องทำเนี่ยน้องดูว่าให้น้องได้แยกกรณีหรือเปล่าถ้าน้องแยกกรณีให้จับตัวเลขเหล่านั้นมาบวกกันนะครับแต่ถ้าไม่ใช่คูณกันนะครับเช่นการหยิบสิ่งของหยิบลูกบอลเนี่ยนะหยิบเป็นแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นนะครับนะอย่างนั้นใช้การคูณทั้งหมดเลยนะครับนะนี่คือแนวคิดของมันนะครับนี่คือกฎการนับนะฮะต่อไปได้นะครับได้นะเดี๋ยวน้องจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในหนังสือน้องไปดูไปอ่านเอาเองได้นะครับเป็นตัวอย่างทั้งหมดเลยตรงนี้นะสิ่งที่พูดต่อมาคือแฟคทอเรียลนะครับ
Factorial ก่อนจะทำข้อสอบนะน้องดูเนื้อหาก่อนนะเปิดหนังสือเนื้อหาเลยนะครับ Factorial พี่คาดว่าน้องรู้จักอยู่แล้วนะครับนะ Factorial 0 Fact ได้1อย่างเงี้ยรู้อยู่แล้วนะครับเราเอกคณิตศาสตร์นะต่อมาหัวข้อสำคัญไม่แพ้กันนะครับวิธีการเรียงสับเปลี่ยนหรือ permutation นะฮะในทางทฤษฎีทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วแหละ permutation ที่เป็นตัวย่อคือ PNR จำได้ไหม PNR นะครับแล้วขออนุญาตพูดเป็นประเด็นเลยแล้วกันนะครับพอน้องรู้จัก P เนี่ย PNR มันจะมีอะไรนะที่มาคู่กันพยายามจำคู่กันนะมันจะมีอะไรนะที่มาคู่กันมันก็คือ CNR มันจะมาคู่กันนะครับ CNR นะครับหรือสัญลักษณ์ก็คือ N เลือก R นะฮะมันจะมาคู่กันเอาในแง่ของสูตรก่อนดีกว่าสูตร PNR ก็คือ N fact หารด้วย N ลบ R factนี่พี่ทวนนะทวนให้น้องๆ นะครับ CNR นะครับนะหรือ combination NR นะครับ combination ก็คือ n fact นะครับหารด้วย n ลบ r fact แล้วก็ r fact นะครับพี่เชื่อว่าน้องที่นั่งฟังทุกคนรู้จักอยู่แล้วประเด็นคำถามก็คือเมื่อไหร่น้องจะใช้สูตร p เมื่อไหร่น้องจะใช้สูตร c เมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่น้องไปดูในหนังสือเลยพี่ขออนุญาตไม่พูดตามหนังสือนะน้องไปอ่านได้ในหนังสือน้องสามารถไปอ่านได้พี่ให้ตัวอย่างไว้เยอะเลยนะครับอันนี้พี่สรุปเนื้อหาให้ฟังนะครับน้องจะได้เห็นภาพชัดเจนการใช้ P ได้เนี่ยมันคือการเรียงเป็นเส้นตรงนะการเรียงเป็นเส้นตรงนี่คือภาษาสากลนะครับนะหรือที่น้องนิพากรเขียนได้มั้ยเรียงเชิงเส้นนะครับนะนี่น้องพี่จะพูดตามน้องเปียวเลยนะครับนะนี่น้องเปียวพิมพ์มาสุดยอดมากๆนะครับนะน้องฟังพี่อย่างนี้นะครับการจะใช้ P หรือใช้ C เนี่ยถ้าภาษาทฤษฎีเขียนว่าถ้าใช้ P คือเรียงเชิงเส้นอะไรก็ว่าไปนะครับนั่นคือภาษาสากล นะครับเมื่อไหร่ที่น้องสนใจลำดับนะครับเมื่อไหร่ที่น้องสนใจลำดับอะไรมาก่อนอะไรมาหลังไอคนนี้ยืนหน้าไอคนนี้ยืนหลังไอคนนี้อยู่หน้าไอคนนี้อยู่หลังไอคนนี้อยู่ตรงกลางเมื่อไหร่ที่น้องสนใจลำดับเนี่ยเราจะใช้ P กันหมดเลยนะฮะนี่น้องหลายคนเขียนมาถือว่าเยี่ยมมากน้องอาจจะไม่ต้องเข้าใจตามพี่ก็ได้นะน้องเข้าใจตามที่น้องเขียนนะถือว่าเยี่ยมแล้วนะครับแต่อันนี้พี่มาสื่อสารให้สำหรับคนที่แบบไม่ได้สอนเรื่องพวกนี้แล้วเดี๋ยวจะไปใช้ในข้อสอบอ่ะมันออกข้อสอบเยอะด้วยนะครับเราจะได้เข้าใจนะครับเพราะนั้นถ้าใช้ P เนี่ยคือสนใจลำดับนะฮะพอ C เนี่ยมันจะไม่สนใจลำดับแล้วC เนี่ยมันจะไม่สนใจลำดับไม่สนใจลำดับนะครับพอไม่สนใจลำดับเนี่ยถ้าพี่พูดอย่างนี้เฉยๆเราก็จะแบบไม่สนใจลำดับอะไรวะไม่สนใจลำดับการไม่สนใจลำดับเนี่ยมันก็คือโจทย์เรื่องการหยิบอะนะหยิบสิ่งของอะหยิบลูกบอล3ลูกอย่างเงี้ยการหยิบลูกบอล3ลูกเนี่ยเราไม่สนใจหรอกครับลูกบอลอันไหนจะขึ้นก่อนขึ้นหลังแต่เราสนใจว่าฉันหยิบลูกบอลขึ้นมา3ลูกนะเมื่อไหร่เจอในโจทย์คำว่าหยิบลูกบอลนะหยิบลูกบอลนะบ่อยๆเนี่ยเจอคำนี้หยิบลูกบอลอะไรกันส่วนใหญ่เจอคำว่าหยิบลูกบอลเนี่ยเยอะที่สุดแล้วนะครับเมื่อไหร่น้องเจอเนี่ยเรื่องการหยิบลูกบอลเนี่ยแน่นอนครับใช้เรื่อง C แน่นอนนะครับมันจะไม่สนใจลำดับนะและพูดลึกลงไปกว่านั้นนะครับการสนใจลำดับมันจะเป็นอย่างนี้เช่นพี่เอาสีอะไรดีวะปากกาอยู่ไหนปากกาอ่ะปากกาสีนี้กับปากกาสีนี้อ่ะน้องอาจจะไม่เห็นสีนะเพราะกล้องมันนี่การสนใจลำดับเนี่ยเราสนใจเลยนะว่าสีไหนขึ้นก่อนเช่นมีสีแดงกับสีเขียวอยู่ในมือเงี้ยสีแดงขึ้นก่อนกับสีเขียวตามมากับสีเขียวขึ้นก่อนสีแดงตามมาอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันนะฮะถ้าเป็นใช้สูตร P เนี่ยเขาจะนับเป็น2วิธีถ้ามีปากกา2ด้ามคนละสีกันนะครับเขาจะได้2วิธีแต่ถ้าเมื่อไหร่น้องใช้สูตร C เมื่อไหร่มันจะไม่สนใจลำดับครับน้องจะหยิบ2แท่งได้ปากกาสีอะไรเนี่ยไม่สนใจนะครับนะไม่สนใจน้องจะหยิบได้อะไรอ่ะน้องจะหยิบปากกาสีแดงขึ้นก่อนสีเขียวตามมาสีเขียวตามมาสีแดงตามหลังมันนับเป็นวิธีเดียวถ้าน้องไปคำนวณมันจะได้1นะครับนี่คือคำพูดเรื่องว่าสนใจลำดับหรือไม่สนใจลำดับนะครับเป็นแบบนี้นะต่อมาพี่ขออนุญาตลงลึกไปทางด้านขวานะครับเพราะมันออกข้อสอบเยอะ
นะขออนุญาตลงลึกไปทางด้านขวานะครับด้านขวาเรื่องหยิบแบบไม่สนใจเนี่ยพี่ว่าน้องคำนวณกันได้นะครับแต่ต่อมาพี่จะพูดเรื่องการคำนวณ นิดนึงนะฮะพี่ถามตรงนี้ก่อนเพราะมีคนพิมพ์มาไม่แค่กี่คนเองนะครับพี่ถามตรงนี้ก่อนน้องเข้าใจสิ่งที่พี่พูดไหมนะน้องเข้าใจไหมถ้าน้องเข้าใจน้องพิมพ์เลข99ไหมพี่หน่อยสินะครับนะเดี๋ยวเราจะได้จบตรงนี้นะครับว่าใช้ P เมื่อไหร่ใช้ C เมื่อไหร่นะครับเราจะได้เข้าใจตรงนี้นะฮะพิมพ์เลข99ไหมพิมพ์หน่อยนะครับในช่องแชทนะเราจะได้เข้าใจตรงกันนะครับคือพี่ไม่ห่วงน้องอภิชยาเนี่ยพี่ไม่ห่วงแล้วนะครับน้องอัมพลพี่ไม่ห่วงน้องนิภากรนะพี่ก็ไม่ห่วงแล้วนะครับคนที่พิมพ์มาพี่ไม่ห่วงนะครับแต่พี่อยากรู้คนอื่นที่นั่งฟังอยู่เราจะได้ไปพร้อมกันนะครับว่าน้องจะใช้ P เมื่อไหร่น้องจะใช้ C เมื่อไหร่นะครับเราจะได้หยิบออกมาได้นะเราจะได้รู้ได้ว่าหยิบสูตรไหนมาใช้นะครับนะอ่ะโอเคชื่นใจแล้วพิมพ์99มาโอเคนะคราวนี้ขออนุญาตลงลึกตรงนี้เรื่องการคำนวณ นิดนึงครับน้องเรื่องการคำนวณ นิดนึงนะครับสัญลักษณ์ที่เขาจะใช้นะครับนะเอาเรื่องสัญลักษณ์ก่อนบางทีน้องจะไปเจอ NCR หรือบางทีน้องไปเจอ CNR หรือบางทีน้องจะไปเจอ NCRหนังสือเทคแต่ละเล่มจะเขียนไม่เหมือนกันนะครับหรือบางทีน้องจะเจอ N เลือก R นะครับน้องจะเจอสัญลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับขออนุญาตใช้เนี่ยให้เห็นชัดเจนนะครับขออนุญาตใช้นี่ไม่เหมือนกันนะครับสัญลักษณ์เนี้ยนะมันจะเขียนไม่เหมือนกันแต่มันความหมายเดียวกันคือ combination และที่ต้องไฮไลท์ไว้เลยคือตัวนี้ครับไม่รู้คนออกข้อสอบครูผู้ช่วยเป็นอะไรฮะชอบเขียนแบบนี้ตลอดเลยเนี่ยไม่รู้มันเป็นแมวน้ำอะไรนะครับบางทีไปออกข้อสอบเขียนอะไรอ่ะ3เลือก2เขียนแบบนี้ผิดนะครับน้องแต่บางทีเราไปอ่านโจทย์อ่ะเราจะต้องเข้าใจนะครับว่าเขากำลังสื่อสารเรื่องนี้นะเช่นบางทีเราไปเจอแบบนี้เราไปเจอไงเดียอันนี้พี่สมมุตินะ PNR PN3 เท่ากับPN3 เท่ากับพี่ยกตัวอย่างมั่วๆแล้วกันนะPN3 เท่ากับ5ส่วน2อย่างเงี้ยแล้ว N เท่ากับเท่าไหร่อย่างเงี้ยสมมุตินะสมมุตินะครับน้องๆเนี่ยบางทีน้องไปทำข้อสอบเนี่ยน้องต้องรู้เลยว่าเอ๊ะอะไรวะ PNR PN3 อันนี้เข้าใจ permutation แต่พอเจอด้านนี้เฮ้ยการทำ permutation มีเศษส่วนด้วยเหรอนะน้องต้องเข้าใจว่าข้อสอบบางทีเนี่ยเขาเผลอเลยนะครับนะน้องจะต้องรู้เลยว่าตรงเนี้ยคือตรงนี้คือ5เลือก2นะครับแล้วก็คำนวณไปตามเขาแล้วก็แก้หาค่า n ตามเข้าไปนะครับทางซ้ายมือก็อะไร n fact หารด้วย n ลบ3 fact อะไรเงี้ยอันนี้ก็ตามเข้าไปนะครับนะเพราะนั้นพี่บอกน้องๆว่าเรื่องสัญลักษณ์สำคัญบางทีไปอยู่ในห้องสอบเนี่ยเขาเขียนมาเกินๆเนี่ยก็ปล่อยเข้าไปไม่ต้องไปยกมือถามกรรมการนะครับเราไม่มีหน้าที่นะยกมือถามไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมานะครับเราก็ต้องเดาเองเพราะอะไรครับหลายครั้งที่พี่ไปสอบพี่เจอเยอะมากมายนะครับว่าข้อสอบเขาเขียนไม่ดีเงี้ยน้องต้องเดาเองนะครับนะต้องเดาเองนะครับนะต่อไปนะครับต่อไปนะพี่ลืมขึ้นบาร์ตรงนี้เลยนะครับนะก็เห็นหน้าเพจมาเขียนอยู่ว่าข้อสอบแบบนี้ออกด้วยเหรอนะผมใส่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนะครับว่าเขากำลังติวไอ้นี่อยู่นะครูผู้ช่วยวิชาเอกนะครับนะไม่ได้อ่านไอ้แคปชั่นด้านบนเลยนะครับนะอ่ะทุกคนงั้นปิดเลยข้างหน้าเพจเดี๋ยวค่อยปิดก็ได้นะอ่ะทุกคนมาเรื่องการคำนวณนิดหนึ่งนะครับนะ N เลือก R การคำนวณในแง่ของการคำนวณถ้าน้องไปเจอเอาไงดีสมมติ5เลือก2สมมตินะครับ5เลือก2เราหลายๆคนก็ต้องคำนวณแบบนี้ใช่ไหมเพราะสูตรมันคือn fact หารด้วย n ลบ r fact แล้วก็ r fact นะครับหลายคนคำนวณแบบนี้เลย5 fact หารด้วย5ลบ2 fact แล้วก็2 fact คือไปมันตามสูตรเลยเข้าใจปะไปมันตามสูตรเลยแต่พี่จะบอกน้องๆว่าบางทีน้องไม่ต้องคำนวณตรงๆงี้ก็ได้นะครับสิ่งที่เป็นจุดสังเกตบางครั้งมันจะออกข้อสอบบ่อยๆนะเพราะนั้นอย่างเงี้ยน้องไปคำนวณที่บ้านเอาเองนะครับนะขออนุญาตสรุปถ้าน้องไปเจออะไรก็ตามเลือก2ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์
ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ